ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับก็ขอให้พวกเราตั้งใจแล้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมได้รับปฏิบัติศาสตร์วิชาในอาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะครับให้นำไปปฏิบัตินะครับงานทุกอย่างนะครับมีปัญหาหรืออุปสรรคทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำผิดกฎอะไรสักอย่างหนึ่งงานมันก็จะไปได้ลาบสิ่งที่ประเมินได้วันนี้คือความยอดเยี่ยมสุดท้ายให้กลับบ้านด้วยสวัสดิภาพและทำงานอย่างมีความสุขครับครับครับบริการดีมีใจใช้ใจได้